ข่าวๆแล้วกันช่วงนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างครับพี่โอ้ยไม่มีอะไรเลยครับผมนี่ผมกำลังกุ้มกับภาษีขนส่งอยู่นะเพราะว่าเราช่วงนี้เราหมอเราโสดอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มีข่าวขึ้นมาว่าคุณหมอคนหนึ่งชื่อหมอเอิร์ธครับอ๋อจำไหมครับเพื่อนผมครับคือจริงๆเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ม.4แล้วคือผมไปทำหน้ากับเขาแต่เพราะว่าผมไปกดสิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเวลาเรามีหมอเนี่ยเราก็ทำฟรีแล้วก็ไปหาก็ให้กดสิวให้แต่คนมาแบบว่าไปสนมกันมีไปกินข้าวไปอะไรกันโอ้ยไม่มีเดินเห็นว่าหมอแบบว่าพาไปเลี้ยงว่าอะไรเงี้ยพาไปเลี้ยงข้าวเอาเลี้ยงชาเขียวอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ใช่อันนั้นคือเขาบอกว่าถ้าจะให้กดสิวให้ฟรีเนี่ยซื้อน้ำสตาร์บัคไม้เขาแก้วนึงเราก็เลยซื้อไปให้ท่านเองแล้วก็กดสิวแล้วกลับมาปกติไม่มีเลยไม่มีรู้จักกันนานหรือยังครับเป็นเพื่อนตั้งแต่ม.4ครับทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็ถ้าหากว่าทุกคนถามถึงสาธิตรุ่น21เนี่ยทุกคนจะรู้จักหมดว่าใครเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เป็นเพื่อนกันใช่เพื่อนเลยคนไม่ทราบคนแบบมองเราแบบว่ากลายเป็นภาพนั้นแล้วเป็นชอบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยครับก็สงสัยผมจะหาแฟนไม่ได้สักทีมั่งก็เลยมีข่าวอะไรแบบนี้แต่ผมว่ามันไม่สีเดียวละเพราะว่าถึงจุดนี้แล้วจะบอกว่าเราเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะครับผมก็เรารู้ตัวเองอยู่แล้วมันจะเข้าใจเราผิดไหมว่าเปลี่ยนรถยนต์ผมว่ามันเรื่องที่จะให้คนเข้าใจเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องยากแล้วแหละเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีแฟนเป็นผู้หญิงบางคนก็ยังเคยมีคนบอกว่าเราแบบอะไรนะคบบังหน้าอะไรอย่างนี้ก็มีพอเราอยู่คนเดียวก็บอกว่าเราหาไม่ได้มั่งคบคนนั้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยพอเราเดินกับแม่ก็บอกว่ามีแม่เลี้ยงอะไรเงี้ยเยอะแยะเพราะงั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไปเกิดคือมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะงั้นเรารู้สึกว่าถ้าหากว่าจะอยู่แล้วอยู่ให้คนเข้าใจเราในแบบนั้นแบบนี้ผมว่าก็ให้เขาเข้าใจไปเถอะสุดท้ายแล้วเราเป็นตัวของตัวเองดีกว่าครับไม่สิเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมากแบบคือทุกคนจะรู้อยู่แล้วทุกวันนี้เวลาที่เราไปกดสิวเนี่ยเพื่อนๆที่แบบที่เรียนด้วยกันตอนสมัยอยู่มัธยมทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมผมไปผมต้องจ่ายอ่ะแล้วทำไมนายไปนายไม่ได้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเราอาจจะมีแบบโควต้าของดาราด้วยศิลปินด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาทำให้ฟรีแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ได้ฟรีตลอดนะครับก็ยังต้องจ่ายบ้างก็เคลียร์นะครับเป็นเพราะว่าน้องโสดมานานหรือเปล่าก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับพี่รู้สึกเห็นว่าใกล้จะถึงวันเกิดแล้วใช่วันศุกร์นี้ครับก็จริงๆวันเกิดของผมไม่ต้องบอกว่ามันเป็นวันธรรมดามากวันนึงเพราะว่าทุกปีเราก็ไม่เคยเฉลิมฉลองเราไม่เคยมีเค้กเราไม่เคยมีการฉลองแบบยิ่งใหญ่อ่ะเพราะว่าที่บ้านเขาก็เป็นอย่างนี้แหละคือที่บ้านผมจะเป็นแบบลักษณะแบบเบสิกมากคือตอนเช้าไปทำบุญแล้วก็กลับบ้านนั่นเองแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็คงจะเหมือนทุกๆปีก็คงจะมีแบบมีไปทำบุญกับแฟนคลับใช่ซึ่งก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับไปทำบุญในสถานที่ที่รู้สึกว่าสถานที่ที่แบบอาจจะคนจะไม่ค่อยเข้าถึงเท่าไหร่หรือว่าเขาลำบากจริงๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามาทำงานเรามาทำบุญอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ไปวันเกิดใครก็ไปใครก็ไปเนี่ยผมว่ามันแบบมันซ้ำอ่ะและอย่างนึงคือมันทำให้ก็เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้รับเขาเรียกว่าการช่วยเหลืออย่างเต็มที่งั้นเรารู้สึกว่าเราไปหาไกลๆแล้วก็ไปช่วยเหลือเขาดีกว่าเพราะปีที่แล้วเราไปแล้วรู้สึกว่าเราไปช่วยโรงเรียนที่น้ำท่วมเมื่อ2ปีที่แล้วรู้สึกว่าแบบมันโอเคมากคือเราได้เจอเด็กๆที่แบบที่เขาลำบากอะไรเงี้ยครับโอเคมากเลย